This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันฑ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาวิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับกระแสเรื่องของประวัติศาสตร์ถ้าพูดถึงภาพยนตร์ละครต่างๆนานามากมายเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็น ภาพยนตร์ละครที่แสดงออกมาโอเคแหละอาจจะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์ชัดเจนมากมายเพราะว่าจะมีศาสตร์และสินของนิเทศศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของภาพยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันอาจจะมีการดัดแปลงประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่บิดเบือนถูกต้องใช่ไหมฮะแค่แค่ดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้ละครเนี่ยหรือว่าภาพยนตร์เขาเรียกว่าไงมีอัธลรสมีอัธลรดให้ความบันเทิงถูกต้องซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของเขาถูกต้องครับ งานนี้เนี่ยกระแสกระเกตเกสุรางหรือว่าบุเพันิวัสมาแรงออเจ้าใช่ไหมกลายเป็นละครเขามีชื่อดีๆอาจารย์ถามจริงๆครับว่าออเจ้าเนี่ยอยุธยาสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกกันเหรอัะผมเคยผมเคยเหมือนเหมือนอ่านผ่านๆตาบอกว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าออเจ้าจริงๆแทนแทนคนที่เป็นน้องหรือคนที่อะอรเงหรืออายุน้อยกว่าเราไอันี้จริงๆใช่ไหมฮะ เออก็เป็นเป็นคำเรียกกันอย่างนั้นจริง,รงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้เรียกกันแต่เฉพาะในยุคนั้น uh huh. ยุคหลังต่อมาจนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินนะครับนะโดยเฉพาะต้นรัตนโกสินเนี่ยนะสัพพนามอ,อเจ้าเนี่ยเขาก็ยังใช้เรียกคนที่คนอายุเสมอกันก็ได้ uh huh. สอายุน้อยกว่าเราก็ได้ uh huh. นะครับแล้วก็หรือไม่เช่นนั้นไม่เรียกถ้าไม่ไม่ไม่ออกชื่อเขาก็อ,อเจ้าใช่ไหม uh huh. หรือถ้าอยากจะออกชื่อก็อ,อเฉยๆอา oh. อย่างอาจารย์เนี่ย อาจารย์พูดถึงคุณใหญ่กับกับคนอื่นเป็นบุรุษที่สามอาจารย์จะพูดเรียกว่าอใหญ่ก็ได้อ๋อถ้าพูดถ้ามีชื่อก็คือทับชื่อไปเลยก็ได้อาจารย์เป็นผู้ใหญ่แก่กว่าคุณใหญ่อาจารย์ก็เรียกคุณใหญ่อเจ้าก็ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่เป็นคําที่หวานมากนะอเจ้าฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกใครอเจ้าเอ๊ะแอบรักเราเปล่าเนี่ยครับเปล่าไม่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีนัยยะ อย่าติดภาพของพี่หมื่นกับแม,แม่กาละเกตเ <c oughs> พื่อพี่ขุนพี่หมื่นนั่นแ่ะเพราะสองคนนั้นเขารู้สึกเขาใช้สรรพนามพี่พีพื่พี่หมืน่นพี่ขุนนี่จะใช้ออเจ้ากับแม่กาละเกตจนกระทั่งเราติดภาพนั้นไง <c oughs> เราก็จะเกิดความรู้สึกอะไรนะหวานแหววไปกับเขาก็กลายเป็นว่า อ,อเจ้านี่คือสรพนามหวานแหววไม่ใช่อย่างนั้นครับโปรดสังเกตขณะเดียวกันพี่ขุนก็พูดกับบรรดามิตรสหายใช่ไหมขุนเรือ,รอขุนเรืองขุนศรียศใคร<อ>ต่างๆก,ก็ใช้สรพนามอ,อเจ้าเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมครับคุณหญิงแม่ของของพี่ขุนเรียกแม่กาลเกตก็อ,อเจ้าเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมพระโหราที่บดีเรียก แม่การเกตก็ออเจ้าเหมือนกันเพราะนั้นไม่ได้มีสรรพนามนี้ไม่ได้มีนัยะไปในทางว่าชู้สาวหรือ,อความโรแมนติกหวานแหววอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าด้วยด้วยภาพแล้วก็ฉากที่ออกมาถปนพูดพระเอกนางเอกใช้บ่อยคำนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเจาะแค่บุพเพสนิวาสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภาพยนตร์หรือว่าละครเกี่ยวกับอิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีหลายเรื่องถ้าพูดถึงภาพยนตร์ก็อาจารย์นึกถึงอาจารย์ก่อนเข้ารายการจะรากว่ามีตำนานสมเด็จพระนเรศวรสุริโยธายสุริโยทายนะฮะหรือแม็กศรียโยธยาใช่ไหมครับนะ อันที่จริงซึ่งก็สร้างกระแสได้นะครับลืมพันท้ายนรสิงห์ไปอีกเรื่องหนึ่งอ่าใช่ใช่ซึ่งละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็สามารถสร้างกระแสความนิยมนะหรือหรือการเป็นสิ่งที่สับไวรุ่นก็เป็นเป็นเรื่องฮิตติดปากอ่ใช่ใช่ผู้ชมนะในในในสังคมเราเนี่ยไม่ใช่สังคมไทยในในบ้านเราเท่านั้นครับประเทศเพื่อนบ้านที่รับ สื่อจากเราจากเราได้เนี่ยก็ก็ก็ตื่นเต้นไปด้วยก็พลอยตื่นเต้นพลอยติดละครเหล่านี้ไปด้วยนะครับได้ข่าวมาเหมือนกันนะอาจารย์ว่าละครเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไม่ได้แซ่บเหมือนละครบ้านเราก็อาจจะเป็นไปในล,ล,ลักษณะนั้นโดยเฉพาะเขาก็อาจจะระวังพอสมควรเกี่ยวกับ,ก,บการนำเสนอการหยิบเอาเอาเรื่องราวรในประวัติศาสตร์มาทำเป็นละครหรือทำเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อย พยายามลดไอกระแสความรู้สึกที่อะไรที่จะไปกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านมามมใช่ไหม,มเขาก็จะจะพยายามให้นําเสนอนะครับอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะการนําเสนอแบบที่มีมีนัยยะตรงๆว่าให้เกิดความรู้สึกปลุกกระแสความรักชาติรักแผ่นดินโอ้การเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกอประมาณนั้นก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวแล้ว แต่จริงๆแล้วการปลุกกระแสการรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยทำได้โดยไม่จำเป็นต้องต้องไปพาดพิงอะไรถึงประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับครับนะอ่าทีนี้อาจารย์มองเรื่องของเรื่องละครเรื่องภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับอาจารย์เรื่องที่มองเนี่ย วันเราอยู่ในรายการมองอดีตวันนี้อาจารย์อยากจะ,จะชวนคุยนักชวนคุณใหญ่คุยเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งว่าอดีตของไอ,อ้อาการสร้างละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเนี่ยะนะครับมันมีความเป็นมายัางไงเอาเรามาดูอดีตของละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งคุณใหญ่ะละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยคุณใหญ่อืไม่ได้นานหรอก ไม่น,าน่าไม่น่านไม่ใช่ของใหม่แม่ขอโทษไม่ใช่ของที่มีอายุเป็นเป็นร้อยปีสองร้อยปีร้อยหรือสองร้อยปีนะครับแต่เดิมเนี่ยละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่จะสร้างเป็นลักษณะของสื่อสมัยใหม่มนะสื่อบันเทิงสมัยใหม่เช่นเป็นละครเวทีก่อนที่จะมีวิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้นใช่ไหมเป็นละครเวทีนะหรือว่า พอมีวิทยุโทรทัศน์ก็เป็นละครวิทยุก็มีเป็นละครทางโทรทัศน์ก็มีจนกรทั้งเกิดเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วกระแสของการสร้างละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศา,าสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยประมาณทศวรรษที่2,480เราเล่านั่นเองเลาเลารอเจ็ดรัชการที่ประมาณดรัชการที่8ปดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ,ะอ่ะครับ นะครับเพราะเวลานั้นรัฐบาลไทยนะซึ่งเป็นรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามรนะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเวลานั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยช่วงสมัยของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงที่หนึ่งของท่านท่านชูนโยบายชาตินิยม รักชาตินโยบายรักชาติรักแผ่นดินช่วงนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นเรื่องเรื่องที่ปลุกกระแสความรักชาติโดยเฉพาะชาตินิยมนะไปความเป็นชาติเนี่ยนะได้เนี่ยท่านก็ทํอจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยท่านมีที่ปรึกษาคนสําคัญซึ่งท่านไว้ใจเนี่ยท่านเรียกว่าที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมเลยนะครับคือพลตรีหลวงวิจิตวาทการ Oh, เวลานั้นพ <ha. S 2> ลตรีหลวงวิจิตวัฒการเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศริลปากร,รด้วยนะครับท่านก็มอบหมายนะพลตรีหลวงวิจิตวัฒการก็ได้ได้ใช้สื่อการละครเนี่ยเป็นหลักในการที่จะสร้างสรรละครเวทีนะครับจัดแสดงที่โรงละครศริลปากรคือโรงละครแห่งชาติแห่งแรกนะครับ,รบก่อนที่จะมีโรงละครแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ หลวงพิจิตรราชการท่านก็ได้นําเอาเนื้อเรื่องเนื้อความในในพระราชพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยหลายเรื่องนะเอามาแต่งเป็นเป็นละครเพื่อแสดงเป็นเป็นละครอิงประวัติศาสตร์เป็นละครเวทีเช่นเรื่องเลือดสุพรรณใช่ไหมครับหรือแม้แต่เรื่องของอะไรสมเด็จพระนเรศวรตำนานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือศึกเก้าทัพ ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีท่านก็ยังเอานำเอาเรื่องของวีรกรรมของบุคคลที่ได้รับยกย่องเป็นวีรชนของชาติเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงปลุกใจบางอาจารย์บางต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยอ,อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นผลงานของท่านอ๋อบรราจารย์กับพี่แอชการลาบาวะ่ะ <c oughs> นะครับต่าง,ต,างต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มละครของหลวงวิจิตวาทการเป็นละครเวทีใช่ไหมครับ ซึ่งก็อาจจะแทรกบทร้องบทรำอะไรตามลักษณะของนาฏศินดนตรีไทยเข้าไปด้วยได้ร,รวมทั้งเพลงปลุกใจต่อมาก็มีกระแสการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์มาเป็นหนังโรงละ ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ายุคแรกๆเนี่ยใน,ในยุคใกล้ๆกันก็มีนะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะซึ่งเวลานั้นท่านดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลน,นะครับท่านอาจารย์ปรีดีเองก็ตอบรับเรื่องการสร้างกระแสของความรักชาติด้วยเช่นเดียวกันท่านก็ได้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อเรื่องพระเจ้าช้างเผือก นะครับเรื่องพระเจ้าช้างเผือกและมีการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์มีซาวทกภาพยนตร์ด้วยตอนนั้นชื่อเพลงสีอยุธยา a นะครับเพลงสีอยุธยาซึ่งละครอขอโทษภาพยนตร์ซีรีส์สีอยุธยาที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็ได้นำเพลงนี้มามาดัดแปลงเล็กน้อยเนื้อร้องเล็กน้อยแล้วก็ใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงหลัก ของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนั้นด้วยครับศรีย,ยุทธยขอโทษพระเจ้าช้างเผือกจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นจะไประบุว่าเป็นประวัติศาสตร์ตอนไหนแต่เอาประวัติศาสตร์ในช่วงนะเอาพระราชพงศาวดารในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิครับนะครับอายุธยาตอนต้นซึ่งเป็นรัชรัชสมัยที่เราเริ่มมีศึกกับพมา่าเนี่ยนะครับ,รบเป็นหลักแต่ว่าพระนามหรือว่าชื่อ เสียงเรียงนามของตัวละครเนี่ยก็สมมติขึ้นทั้งสิ้น oh, นะคะรับสมมุติขึ้นในฐาน,นะโดยเฉพาะตัวเอกของเรื่องก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิหรือพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าจะหมายถึงสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแต่กล่าวว่าเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาที่มีพระบรารมีมีช้างเผือกมาสู่พระบรมโพธิสมภารจำนวนหลายช้างจนกระทั่งพระเจ้ากรุงหงสาวดีนะ เห็นว่าอ้าวมีช้างคู่พระบารมีมากอยากกระนั้นเลยจะขอแบ่งถ้าไม่แบ่งก็เป็นอันทำรรสงครามกัน uh huh. นะครับก็จะพูดถึงเ,เรื่องของสงครามไทยพมา่าเป็นหลัก uh huh. นะหลังจากนั้นนะคุณใหญ่ก็จะเห็นว่าก็จะมีทั้งละครเวทีมีทั้งภาพยนตร์นะในในในโรงภาพยนตร์นะครับ,รบเช่นละครเวทีและภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ บทพระนิพนธ์ของพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนครับนะครับนะซึ่งซึ่งท่านก็เป็นเป็นพระองค์ชายใหญ่เป็นศิลปินนะเป็นเป็นศิลปินผู้ทรงรักในเรื่องการกำกับการสร้างภาพยนตร์และละครเวทีนะครับ,รบเรื่องพันท้ายนรสิงห์ก็โด่งดังเพราะพระเอกในยุคนั้นค,คู่ค,คู่ครพระคู่นางจำไม่ได้แล้วว่าคู่แรกคือใครมีคู่หนึ่งละ คุณกำทธรสุวรรณปิยะสิริและคุณนันทวันเมฆใหญ่คุณนันทวันีและสองท่านก็เป็นสามีภรรยากันในยุคต่อจากนั้นแล้วพันท้ายนรสิงห์ของของพระองค์ชายใหญ่นะก็มีเพลงประกอบทั้งภาพยนตร์และละครที่ก็ยังยังยังอาจารย์ก็ว่ายังฮิตติดติดหูคนฟังทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กจนถึงปัจจุบันก็คือเพลงน้ำตาแสงใต้ นะครับก็เป็นเพลงประกอบนะหลังจากนั้นเห็นไหมก็จะมีละครและภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งพอมีสถานีโทรทัศน์แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเช่นอะไรเรื่องที่แล้วก็นักเขียนในวงการนักเขียนก็จะมีการประพันธ์นวนวิยายอิงประวัติศาสตร์ นะเรื่องต่างๆเพื่อเป็นอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นผลิตผลที่เป็นต้นทางให้กับ,บการนำไปสร้างเป็นละครและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะเช่นบทประพันธ์ของนักเขียนนวนิยายท่านสำคัญเลยนะซึ่งท่านล่วงลับไปนานแล้วก็คือไม้เมืองเดิมใช่ไหมครับท่านเขียนเรื่องขุนศึกมา <ฮะ S 2> ซึ่งจับตอนในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถึงสมเด็จพระเอกาทศรสครับนะครับ อะไรบางเรื่องบางระจันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต่อไปก็จะมีการสร้างภาพยนตร์นะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นนะว่านักสร้างภาพยนตร์ผู้กำกับภาพยนตร์ใน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 แวดวงนะในวงวานของของพระองค์ชัยใหญ่ของพระองค์งงเจ้าพานุพันยุคนเนี่ยนะครับ,รบก็ก็ในในในราชสกุลของท่านเนี่ย นะมีมีเจ้านายในราชสกุลที่มีอะไรมีสายเลือดศิลปินในเรื่องของการสร้างกำกับละครหรือภาพยนตร์เนี่ยหลายองค์ทีเดียวจนถึงนับปัจจุบันนี้แม่นะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือน้องนะอนุชาหรือน้องชายของพระองค์ชายใหญ่คือพระองค์ชายเล็กพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการซึ่งมีโอรสก็คือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน ก็คือท่านมุ้ยเนี่ยคือถ้าพูดเราเหมือนเหมือนเป็นสายเลือดศิลปินตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับแล้วราชสกุลยุคนเนี่ยก็เจ้านายในราชสกุลยุคนนะท่านก็มีบทบาทในเรื่องของการสร้างละครและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วเห็นไหมว่าท่านมุ้ยท่านก็ประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ ต้นทศวรรษที่สองพันอี่สิบนะท่านก็ท่านก็สร้างใช่ไหมเป็น,เป,นเป็นผู้สร้างเป็นผู้กํากับเองเลยเ,เรื่องสมเด็จพระสุรโยยใช่ไหยครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรจําไม่ได้แล้วว่ากี่ภาคาใช่หมห้าภาคนะแต่ว่าเป็นการ5หรือ6กได้แหละ uh huh. เป็นการปลุกกระแสใช่ไหมครับความสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยาใช่ไหมครับ,รบแล้วก่อนหน้านั้นคุณใหญ่เห็นไหมไทยทีวีสีช่อง3เองก็เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีบทบาทอย่างมากนะตั้งแต่ทศวรรษที่2520อเป็นต้นมาในการสร้างละคร อิงประวัติศาสตร์ครับก็มีหลายเรื่องก่อนหน้าที่จะมาถึงบุพเพสนิวาสในยุค2,560เนี่ยทศวรรษ2,560เนี่ยมีหลายเรื่องก่อนหน้านั้นที่ได้ประสบความสําเร็จนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมเด็จพระเนสวนมหาราชนะครับก็ประสบความสําเร็จมานะตลอดมาเนืองๆใช่ไหมครับแต่ทําไมตรงเนี้ยต่อข้อถามว่า เพราะเหตุใดทำไมกระแสบุพเพศนิวาสนะถ้ามองอย่างนักประวัติศาสตร์ถามว่าทําไมกระแสบุพเพศนิวาสเนี่ยถึงถึงมาแรงแซงโค้งจนถึงมาแรงแสงโค้งละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆคุณใหญ่จะสังเกตเห็นไหมว่าเรื่องก่อนๆนหน้านั้นนะทั้งละครทางโทรทัศน์ก็ดีทั้งภาพยนต์นะจอเงินใช่ไหมที่ ที่โด่งดังดังกันเปรี้ยงปร่างเลยตอนนั้นคนออกมาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายมาคนก็สนใจศึกษาประวัติศาสตร์อะไรต่างๆแต่ไม่ถึงกับเกิดกระแสว่ากลายเป็นลุกขึ้นมาแต่งตัวย้อนยุคก,กันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เรื่องของเรื่องคืออาจารย์รแต่งตัวย้อนยุคที่ที่กาตเกตไปถ่ายคนรน้นต้องคนทักท่องเที่ยวรนที่ที่นำเสนอในละคร,ครนักท่องเที่ยวพากันไปแล้วก็หันไปหาสนใจหาหนังสือ ไปค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคนั้นของแต่ละตัวละครด้วยนะจาะการประวัติของตัวละครแต่ละตัวที่สําคัญครับสวันนั้นถนนจะโลง่ที่สุดใช่ใช่พุทธะเพล่อหัดชทุกคนจะเข้ารีบเข้าบ้านเพื่อกลับไปดูละครเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจนกระทั่งยังเกิดกระแสความเป็นห่วงกันอยู่เลยว่ายังไงฮะที่ว่าจะจบในอีก 4ีหตอนข้างหน้าแล้วเนี่ยยังกลัวอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าจบแล้วเนี่ยจะทำยังไงจบแล้วจบเลยหรือเปล่าหรือว่าจบแล้วกระแสยังอยู่ต่อกระแสยังอยู่ต่อนะกระแสความนิยมยังอยู่ต่อแต่ถ้ากระแสความนิยมยังอยู่ต่อถ้ายังไม่มีละครภาคต่อๆไปมาป้อนหรือเรื่องต่อๆไปที่จะทําได้ดีเทียบเท่ากับบุเพศนิวาสเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงจะ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 ซบเซาลงไปอีกหรือเปล่า แช่ไหมครับเพราะต,ตอนนี้ถือว่านะถือว่าเป็นโอกาสที่คุณใหญ่ก็เห็นไหมล่ะว,ว่าจากกระแสะความโด่งดังของละครเรื่องนี้ความนิยมของของผู้ชมในสังคมต่อละครบุเพศนิวาสเนี่ยทำให้หลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์และโบรบาณคดีใช่ไหมครับ,รบต่างพากันใช้โอกาสเนี่ย โอกาสที่ยกว่นน้าขึ้นให้รีบตักเนี่ยนะจัดกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งต้นแต่กระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปจนกระทั่งถึงหน่วยงานทางวิชาการทั้งในโรกระรวงศึกษาธิการทั้งในมหาวิทยาลัยต่างๆนะโดยเฉพาะภาควิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพากันจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกันหันมาสนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาโดยเฉพาะช่วงอยุธยาตอนปลายเพราะว่าบุพเพันิวาสเนี่ยเป็นเป็นละครที่ต่อเนื่องกับภาพยนตร์ซีรีส์สีอยุธยาซึ่งสีอยุธยานั้นก็ก็สร้างอีกกระแสหนึ่งในใน,ใน,ใ,นในช่วงที่นำเสนอนะครับแต่ว่า แม้ว่าจะไม่ได้เป็นกระแสที่ที่ที่ผู้คนพูดถึงพูดถึงและเกิดเป็นอะไรนะมีอิทธิพลต่อ,อวิถีชีวิตนะของผู้คนมากเท่าบุเพศนิวาสเนี่ยนะครับแต่ก็ความที่เป็นกระแสต่อเนื่องมันก็เลยมองว่าช่วงเวลาเนะี่ยคือการเรียกอ,อะไรนะ The returning of Ayutthaya history การกลับมาของประวัติศาสตร์อยุธยาสู่ความรับรู้รนะความกระหายใร่รู้รรรนะของผู้คนในสังคมไทยอย่างอย่างที่มองว่าเป็นกระแสที่ที่เปรี้ยงปร่างมากนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยไม่เคยยังไม่มองเห็นว่ามีะละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เนี่ยที่จะที่จะมีอิทธิพลต่อ นะวิถีชีชวิตหรือว่าความสนใจใคร่รู้ของของผู้คนในสังคมไทยได้มากเท่าเรื่องบุกเพสันิวาสทั้งที่เนื้อเรื่องจริงๆหลักๆของออละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้มไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ให้อะไรนะ สิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้หลักๆจริงๆแต่ว่าเป็นการเหมาะเป็น,ปนก็เป็นละครเรื่องเรื่องรักๆคลๆเรื่องหน่งตัวเอกก็เป็นตัวละครสมมุติทั้งคู่ใช่ใช่ไหมไม่ได้มีมีไม่ได้เป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์อพ,พี่ขุนนะพี่ขุนป๊อบเนี่ยนะะจริงๆแล้ว ผู้ประพันธ์นวนิยายนะคุณรอมแพงก็พยายามจะมองให้ว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์คือ <ừ> คือท่านท่านออกขุนศรีวิสารวาจาใช่ไหมครับซึ่งซึ่งท่านเป็นหนึ่งในณคในในณะทูตในในคณะทูตที่ไปฝร <ừ> ั่งเศส <ๆ S 2> เนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยในในความเป็นจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าออกขุนศรีวิสารวาจาตัวจริงเนี่ยวิถีชีวิต ประวัติของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงจะพิสดารซับซ้อนหรือโรแมนติกเท่ากับประวัติของพี่ขุนปอบนะในละครหรือไม่แต่นะแหมเวลาเราก็จริงๆงวดเข้ามาเจ้าจะบอกว่าสาเหตุที่ละครนั้นรนะประสบ,ค,บความสำเร็จเกินละครหรือภาพยนตร์เรื่องก่อนๆอนมาคุณใหญ่ดูสิว่าธีมหรือแก่นของเรื่องเนี่ยมันฉีกแนวจาก ละครหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ในยุคก่อนๆมามันฉีกแนวจากเรื่องของสงครามจริงอะความขัดแย้งเรื่องการเมืองซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งชนดที่เป็นสงครามโดยเฉพาะสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสงครามไทยพมา่าเนี่ย<ช>นะครับซึ่งนับวันในกระแสตรงนี้จะได้รับการสงครามไทยพมา่าเนี่ยจะได้รับการพิจารณาว่า โอเคเป็นเรื่องที่น่ารู้ไม่ใช่ไม่น่ารู้แต่รู้แล้วศึกษาแล้วอย่ามองมันในแนวชาตินิยม,มประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเครื่องที่เตือนใจแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องที่สะกดจิตเรา,าให้ไปเกิดความเกลียดชังประเทศเพื่อนบ้าน หรือมองสงครามไทยพม่าในมุมมองของการทำลายล้างกันอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวมันมีมุมมองมีมิติอื่นๆมากมายของสงครามไทยพม่าที่ถ้าเรามองแล้วเราจะเกิดความเข้าใจนะผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านในยุคประวัติศาสตร์คือผู้นำของคือคือกษัตริย์ของพม่าบุกเพสันิวาสเป็นละครที่ห่างจากเรื่องการรบทับจับศึก เหมือนเป็น,น,นเรื่องเล่าเรื่องชีวิตส่วนบุคคลนะจากและที่สําคัญเป็นชีวิตส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในบริบทหรือในสภาพแวดล้อมของประวัติศาสตร์รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นรัชสมัยหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์มีรายละเอียดมากและมีสีสันมีชีวิตชีวามีสีสันมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมันน่าสนุกมันน่าตื่นเต้นที่จะติดตามตรงนี้เพราะฉะนั้น ตอนต่อไปเรามาดูกันดีกว่าเพื่อนๆว่าประวัติศาสตร์ราชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไร,ร<ม>นะครับอ่ตอนหน้าฮะเรื่องนี้สนุกฮะ ขนาดฟังแค่นี้เนี่ยผมยังแบบว่าต้องตามต่อต้องตามต่อนะฮะอะล่ะครับยังไงก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาให้ได้คิดด้วยแล้วก็ได้ศึกษาได้รับฟังด้วยนะครับผู้ฟังครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยนะครับขอบคุณนะ,ะอาจารย์ครับอาละ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมใหญ่ชวัตพระยุก์พันธ์และอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ